เนื้องอกอีกแล้วเหรอนิ้งชัญญาโอดเจอโรคใหม่นึกว่าไฟเคส1ในแสนจุดอันตรายเนื้องอกอีกแล้วเหรอนิ้งชัญญาโอดเจอโรคใหม่นึกว่าเป็นไฝมีเลือดซึมเตรียมผ่าตัดเจอเคสแบบนี้1ในแสนอยู่ในตำแหน่งอันตรายนักแสดงสาวนิ้งชัญญาแม็กคลอรี่แต่เดิมป่วยเป็นโรคเนื้องอกที่ก้านสมองต้องทำ MRI ทุกๆ6เดือนเพื่อเช็คว่ามันโตขึ้นหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองจะสนุกกับชีวิตพร้อมคิดบวกและไม่กลัวว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกล่าสุดวันที่4ธันวาคม2566นิ้งเดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงซีรีส์ซอมไวเวอร์มหาลัยคลั่งที่มิวเซียมสยามได้ให้สัมภาษณ์ว่าโรคเดิมอาการคงที่แต่ดันแจ็คพอตเป็นเนื้องอกหลอดเลือดซึ่งไปตรวจเพราะว่ามีไฝที่ข้างลำตัวแต่ดันมีเลือดออกนิ้งชัญญาเจอโรคใหม่เนื้องอกหลอดเลือดหนูตรวจเจอเมื่อเดือนที่แล้วเป็นเนื้องอกหลอดเลือดอันใหม่เพิ่มไปตรวจมาเมื่อเดือนที่แล้วส่วนอันเก่าเนื้องอกที่ก้านสมองตอนนี้ 2.1 คูณ 0.8 ค่ะ follow อีกทีเดือนมกราคมถ้ามันไม่ได้ใหญ่ขึ้นก็ไม่ต้องทำอะไรความน่ากลัวของมันคือหนูไม่สามารถตื่นมาแล้วรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วเพราะว่าต้องทำ MRI ตลอดซึ่งครั้งหนึ่งมันต้องใช้เวลาไหนจะฉีดสีหรือจะเอาน้ำเกลือออกหมอเขาเลยให้6เดือนตรวจทีและหนูก็ไม่อยากไปบ่อยด้วยหนูมีสถิติครั้งที่แล้วคือ1เซนติเมตรถ้า MRI แล้วมันใหญ่ขึ้นก็ต้องคุยกับหมอว่าที่มันใหญ่มันเบียดก้านสมองหรือเปล่าเบียดเส้นประสาทใหญ่3เส้นที่มันพาดอยู่หรือเปล่าต้องรีบจัดการขนาดไหนถ้าไม่รีบโอเคก็ใช้ชีวิตไปก่อนซึ่งอันเก่าไม่กระทบกับการใช้ชีวิตเลยมีแต่อาการปวดหัวซึ่งหนูเป็นไมเกรนด้วยเครียดง่ายแล้วตัวเนื้องอกเองมันไม่มีผลคือถ้ามีก็อัมพาตหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวไปเลยหน้ากระตุกคือถ้ามีอาการหน้ากระตุกมันก็อาจจะเติบโตอยู่ก็จะมีสัญญาณบางอย่างแต่ว่าอาการทางข้างนอกไม่ทีทางรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนิ้งชัญญาเจอโรคใหม่เนื้องอกหลอดเลือดหนูอยู่กับมันไปแล้วตั้งแต่แรกเป็นแล้วโอเคทำอะไรได้บ้างเนื้องอกก้านสมองคือผ่าตัดได้อย่างเดียวงั้นก็ผ่ารอดก็รอดไม่รอดก็ไม่รอดอันนี้คือเรื่องเก่าส่วนเรื่องใหม่เนื้องอกหลอดเลือดคือเริ่มจากไปหาหมอด้วยอาการเป็นไฝที่ตัวมันเหมือนไฝเลยแต่วันหนึ่งมันเข้มขึ้นนูนขึ้นแล้ววันหนึ่งมันมีเลือดซึมออกมาข้างๆหนูก็เสิร์ช Google เอาแล้วส่งรูปไปให้พี่ที่โรงพยาบาลดูเขาก็บอกให้เข้ามาตรวจนี่ค่ะหนูเป็นไฝมาแล้วมันมีเลือดออกหมอก็ให้ขึ้นเตียงทำการตรวจอันนี้ไม่ใช่ไฝนะมันคือเนื้องอกหลอดเลือดหนูแบบใครซ่อนกล้องเนื้องอกอีกแล้วเหรอทำไมชีวิตมันต้องวนเวียนกับเนื้องอกขนาดนี้คือพอได้ยินคำว่าเนื้องอกอีกมันไฝไม่ใช่เหรอหมอบอกมันไม่ใช่ไฝนะมันคือเนื้องอกหลอดเลือดแต่แรกซึ่งเรานึกว่าไฝซึ่งมันมีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นไม่กระทบการใช้ชีวิตแต่มันอยู่ตำแหน่งสปอร์ตบาร์ทีนี้หนูออกกำลังกายเยอะแล้วถ้ามันแตกมันคือเนื้องอกหลอดเลือดทีนี้เลือดก็จะไม่หยุดไหลไงก็รีบจัดการมันก่อนนัดไว้เดือนหนึ่งแล้วผ่าตัดวันพุธนี้วันที่6ธันวาคมค่ะนิ้งชัญญาเจอโรคใหม่เนื้องอกหลอดเลือดเราก็คิดว่ามันเนื้องอกอีกแล้วเหรอเนื้องอกหลอดเลือดคืออะไรคิดมาตลอดว่ามันคือไฝไม่ใช่เหรอแต่ว่าโอเคมันคือเนื้องอกดีกว่าที่เสิร์ช Google เจออีกมันมีอย่างอื่นอีกเยอะก่อนที่จะไปถามหมอนะหนูถาม Google มาแล้วเนื้องอกมันคือเซลล์หนูคือหนึ่งในแสนที่เซลล์นี้มันไม่ขับออกเหมือนร่างกายพวกพี่ตอนที่พี่โตขึ้นและดันไปอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายและเซลล์นี้ดันโตอีกแค่นั้นถามว่ามันจะงอกตรงส่วนอื่นอีกไหมคือไม่งอกดีกว่าT
เทควันโดเล็งวางคิวพาณิพักแข่งปีหน้ากันเจ็บก่อนโอลิมปิกเทควันโดเตรียมนัดประชุมทีมงานเพื่อวางโปรแกรมการแข่งขันของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจจอมเตะสาวไทยในปีหน้าให้เหมาะสมให้ร่างกายของเจ้าตัวพร้อมที่สุดก่อนไปล่าเหรียญทองโอลิมปิกปารีส2024เที่ยงคืน24นาทีเมื่อวันที่4ธันวาคม2566ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเดินทางไปต้อนรับเทนนิสเรืออากาศตรีหญิงพาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของแชมป์เทควันโดเวิลด์กรังปรีฟไนนอลที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษและเจ้าของแชมป์เวิลด์กรังปรีมากที่สุดในประวัติศาสตร์เทควันโดหญิงของโลก12ครั้งซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษพร้อมด้วยโค้ชเชชัดชัยเชผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยด้วยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์เที่ยวบิน TK068 โดยมีสื่อมวลชนไปร่วมทำข่าวจำนวนมากเช่นเดียวกับผู้ให้การสนับสนุนของสมาคมทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ FBT โคกหาดทิพย์สิงห์และเมืองไทยประกันชีวิตก็มาต้อนรับฮีโร่เบอร์หนึ่งของโลกด้วยบรรยากาศอบอุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรกล่าวว่าในภาพรวมปีนี้ถือว่านักกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกๆรายการขณะที่เทนนิสพาณิพักต้องยกให้เป็นนักกีฬาหญิงประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและของโลกที่คว้าแชมป์เวิลด์กรังปรีได้มากที่สุดถึง12ครั้งทำลายสถิติเดิม11ครั้งลงได้ส่วนการแข่งขันในปีหน้าได้มอบหมายให้โค้ชเชวางแผนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดขณะที่โค้ชเชกล่าวว่าปีหน้าเป็นปีที่สำคัญโดยเฉพาะกับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ยอมรับว่ากดดันเหมือนกันเพราะต้องผลักดันนักกีฬาให้ได้อีก2ที่นั่งไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายหลังจากตอนนี้พาณิพักอันดับหนึ่งของโลกรุ่น49กิโลกรัมซึ่งได้เพิ่มมาอีก100คะแนนจากการเป็นแชมป์รายการล่าสุดการันตีติดเป็น1ใน5อันดับแรกของรุ่นได้สิทธิ์อัตโนมัติไปเรียบร้อยแล้วส่วนพาณิพักซึ่งในปีนี้คว้าแชมป์ไป6รายการรวมตลอดการเล่นเทควันโดเป็นแชมป์ไปแล้ว51รายการกล่าวว่าขอขอบคุณสมาคมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลนายกสมาคมโค้ชเชและทีมงานทุกคนที่คอยสนับสนุนอย่างเต็มที่การได้แชมป์เวิลด์กรังปรีไฟนอลเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยเพราะซ้อมน้อยก่อนเดินทางไปเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์มีแต่ทุกคนก็ช่วยตนแบบสุดๆจนได้ไปแข่งขันและคว้าแชมป์มาได้ส่วนปีหน้าจะต้องดีกว่าปีนี้หลังจากเจอปัญหาอุปสรรคมาไม่น้อยทั้งติดโควิด-19เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์มีและประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์โดยจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกปารีส2024ซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายต้องคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้มือตบปะทะมือต่อยปลื้มจิตสวมบทช่างแต่งหน้าเสริมหล่อให้บัวขาวหน่องปลื้มจิตอดีตลูกยางสาวทีมชาติไทยสวมบทบาทเป็นเมคอัพอาร์ติสต์เสริมหล่อให้กับบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยระหว่างเตรียมเข้าร่วมรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหลังจากที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่นักกีฬานำโดยบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยชาวไทยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ป.เอกสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเช่นเดียวกับหน่องปลื้มจิตทิ้งขาวอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยรับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์โดยอินสตาแกรมนิ่งนงขีดล่าง5ซึ่งเป็นอินสตาแกรมของหน่องปลื้มจิตได้มีการโพสต์คลิปความน่ารักของทั้งคู่
โดยเป็นที่ลูกยางสาวไทยช่วยดูแลความหล่อให้กับบัวขาวด้วยการปัดแป้งให้ซึ่งในคลิปปลื้มจิตได้บอกว่าหน้าไม่มันแล้วพี่อยากได้แก้มแดงนิดนึงไหมซึ่งยอดนักชกขาวไทยก็บอกว่าอยากได้แก้มแดงนิดนึงและเมื่อแต่งหน้าเสร็จเจ้าตัวก็บอกว่าหล่อแล้วพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกด้วยThank you.